สวัสดีครับออตาคุณตานะก็คลิปนี้จะมารีวิว Marvel Infinity Series เอ้าเผลอไปชนนะเป็น Marvel Infinity Series ขนาด 3.75 นิ้วนะตัว Wasp นะก็เผื่อใครไม่รู้จักก็ Wasp ก็คือเป็นแฟนของ Ant-Man ในคอมิกนะก็ตัวนี้ไปได้มาจากโรบินสันในราคา347บาทนะก็ลดราคา 50% ประมาณนี้จาก695บาทนะก็เป็นช่วงที่หนัง Avengers Age of Ultron เข้าผมก็เลยไปซื้อมานะเพราะว่าเห็นว่ามันลดราคาถ้ามันไม่ลดก็คงจะไม่ซื้อนะแล้วก็จะมารีวิวเหมือนกันต้อนรับกระแสหนังแอนแมนกันหน่อยนะครับก็เดี๋ยวใครอยากรู้ว่าวอสเป็นใครแล้วก็มีความสำคัญยังไงมีพลังไงเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปประวัติได้เลยครับมาที่ประวัติของเจเน็ตแวนเดนนะหรือว่าวอสในเวอร์ชันคอมิกนะครับเธอปรากฏตัวครั้งแรกใน Tales to Astonish เล่มที่44ในปี1963นะครับก็เธอเป็นลูกสาวของวอร์นเนอร์แวนเดนนะนักวิทยาศาสตร์นะต่อมาพ่อของเธอถูกเอเลี่ยนฆ่านะเขาเธอก็เลยหันไปหาแฮงค์พิมนะที่เป็นเพื่อนร่วมงานของพ่อเธอนะเพื่อให้มาช่วยนะต่อมาทั้งสองเลยร่วมทีมกันนะแฮงค์ก็เป็นแอนแมนนะและแฮงค์ก็ได้ประดิษฐ์ชุดที่มีปีกนะแล้วก็สามารถย่อส่วนได้นะให้เธอนะแล้วเธอก็กลายเป็นฮีโร่ที่มีชื่อว่าวอล์ฟนะครับต่อมาทั้งสองก็ได้เข้าร่วมทีมอเวนเจอร์ในสมาชิกรุ่นก่อตั้งเลยนะโดยวอล์ฟจะเป็นคนที่คิดชื่อของอเวนเจอร์ขึ้นมานะครับก็เธอก็ได้ร่วมทีมอเวนเจอร์มาเรื่อยๆนะจนถึงอีเวนต์ Secret Invasion นะซึ่งตอนนั้นพวกสเกลก็บุกโลกนะแล้วก็มีสเกลที่ปลอมตัวเป็นแฮงนะสามีของเธอเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นระเบิดนะแล้วก็เธอก็เหมือนจะเสียชีวิตไปนะแต่ต่อมาหลังจากจบอีเวนต์ Avenger vs X-Men นะ Marvel ก็ได้ดึง Wasp กลับมานะครับก็โดยการเฉลยว่าเธอนั้นถูกทอนะทำให้ใช้พลังทำให้เธอนั้นไปอยู่ในไมโครเวิร์สนะซึ่งเป็นจักรวาลของสิ่งมีชีวิตที่เล็กในระดับอะตอมนะครับก็สุดท้ายเธอก็กลับมาได้นะแล้วก็มาร่วมกับทีม Avenger เหมือนเดิมนะครับก็วอล์ฟนะครับชุดของเธอมีพลังทำให้เธอสามารถย่อส่วนได้นะแล้วก็มีปีกบินได้นะครับแล้วก็ในขณะที่เธอย่อส่วนพละกำลังของเธอก็จะเหมือนกับมนุษย์ปกติเหมือนเดิมนะไม่ได้ย่อน้อยลงไปเลยนะเธอมีความสามารถในการต่อสู้นะแล้วก็มีวอล์ฟสติงนะที่สามารถยิงออกมาเพื่อช็อตคู่ต่อสู้ได้นะครับก็เป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ที่อยู่กับมาร์เวลมาอย่างยาวนานแล้วก็เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งของอเวนเจอร์นะครับโอเคครับก็กลับมาที่ตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันนะครับโดยวอล์ฟตัวนี้จะเป็นโมผู้หญิงนะตัวที่ผมคิดนะว่าจะเป็นน่าจะเป็นโมใหม่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นตัวแบบโมแบบนี้มาก่อนนะก็เราจะมาเปรียบเทียบกับ2ตัวนี้นะตัวนี้เป็น Black Widow นะจากซีรีส์ Avengers Assemble นะก็ใช้โมเดียวกับ Black Widow จากซีรีส์ภาพยนตร์ Avengers ภาคแรกนะก็น่าจะนะน่าจะใช้โมเดียวกันซึ่งอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเลยนะขนาดแขนไม่ใช่จุดขยับไม่ค่อยจะใช่คือมันมาคนละแนวกันนะก็มาตัวนี้ที่ผมเห็นว่าใกล้เคียงนะคือตัวจีนเกรย์นะจากเป็นแพ็คคู่ของ X-Men First Class นะก็จะเป็นจีนเกรย์กับไซคอปในชุดนี้นะก็มาดูความเหมือนความคล้ายกันหน่อยนะโดยโหปัญหาของผมคือกล้องมันจะหล่นนะก็เดี๋ยวแกะปีกของวอล์ฟออกก่อนนะเพื่อความการจับง่ายนะอ่ะนี่นะโมของวอล์ฟนะโอ้โหหล่นอีกแล้วโอเคก็ก้นเป็นก้นนมเป็นนมนะมาเปรียบเทียบกับเดี๋ยวยืนก่อนยืนให้ได้ให้ตายเถอะอ่ะก็เดี๋ยวขอยืนก่อนนะแป๊บหนึ่งโอเคครับมาเทียบกับจีนเกรย์นะก็อ่ะเห็นได้ชัดว่าคนละโมเลยนะคือวอล์ฟจะเอาตรงๆก็คือหุ่นมันเซ็กซี่กว่าหน่อยนะคือก้นมันงอนกว่าไม่รู้ว่าเพราะว่าผมไปปรับมันหรือเปล่านะอันนี้พยายามจะตรงเท่าที่ตรงได้แล้วก็อ่ะเริ่มเท่าๆกันละแต่นมของวอล์ฟจะยื่นออกมามากกว่านะซึ่งนมของจีนเกย์ก็จะห้อยนะก็นะคือไม่ได้ทะลึ่งรามกอะไรนะถือเป็นการเปรียบเทียบโมของตัวผู้หญิงนะก็เหมือนประมาณว่าคนละครับกันนะแล้วก็แขนครับไซส์แขนคนละไซส์เลยวอล์ฟจะแขนรีบๆกว่าหน่อยนะแล้วก็ยาวกว่าเล็กน้อยถ้าดูตามนี้นะโอเคก็สรุปก็คือผมคิดว่ามันจะเป็นโมใหม่นะที่ทำออกมาเป็นตัวนี้ตัวแรกนะครับโอเคก็มาดูที่รายละเอียดกันบ้างนะฮะตัวนี้ปั้นหน้าน่าจะแบบใหม่เลยไม่เคยปั้นที่ไหนมาก่อนมั้งเป็นหน้าผู้หญิงนะก็ทำออกมาเป็นหน้าของตัวเจเน็ตในคอมิกนะก็คล้ายไม่คล้ายผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าหน้าของเจเน็ตมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะ
แล้วแต่คนวาดก็ถือว่าโอเคนะแบบเหมือนโปะเครื่องสำอางมาดีนะหน้าไม่ค่อยที่จะเลอะเท่าไหร่นะโฟกัสไม่ค่อยได้ปากแดงตาฟ้านะปกติทรงผมก็โอเคทำออกมาได้ดีนะเป็นทรงผมของเจเน็ตในคอมิกเลยนะยาวประมาณนี้ไม่ยาวเกินไปนะมาตรงคอบ้างนะครับคือเขาใส่จุดขยับตรงคอมาเยอะทำให้เวลาเงยหน้าขึ้นเนี่ยจะเห็นตรงนี้ชัดเจนมากนะก็เป็นหนึ่งในข้อเสียของarticulation ที่เป็นคอแบบ ball joint นะมันก็จะเห็นมันมีชัดเราต้องก้มหน้าถึงจะปิดอ่ะอันนี้ยังปิดไม่หมดนะถ้าจะถ่ายให้ปิดก็คือต้องเล่นมุมกล้องด้วยนะครับมาที่ตัวกันบ้างแล้วก็จะเป็นตัวสีดำเลยนะแล้วก็มีการเพ้นสีทองลงมาซึ่งจะเห็นได้ชัดว่ายังมีการเลอะเล็กน้อยนะตรงนี้ตรงนมบนมันที่นมอีกแล้วนะก็จะมีสีเลอะหน่อยแต่ตรงตัวก็ไม่ค่อยได้เลอะอะไรมากนะมาข้างล่างก็เป็นดำล้วนอ่ะมาเป็นเท้าสีทองอีกจุดนึงนะก็การเพ้นหรือว่าคือจะชมจะบอกว่ามันแย่ก็ไม่ได้นะมันก็คือมันมีจุดให้เพ้นน้อยนะตัวนี้ก็ถือว่าเลอะแค่นิดเดียวตรงนมตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาอะไรมาดูที่ปีกของวอล์ฟกันบ้างนะปีกก็มี2ข้างนะเป็นจำไม่ได้ว่าคือผมถ่ายคลิปอันนี้ก่อนทำคลิปประวัตินะก็เลยจะไม่แน่ใจว่านี่คือปีกของตัวอะไรแต่เดาว่าเป็นแมลงวันไม่รู้ใช่ป่ะก็ถือว่าโอเคทำมาเป็นใสๆนะแล้วก็สีเหลืองๆก็ไม่ได้แย่อะไรนะมีปีก2ข้างสามารถเอาตรงนี้นะใส่เข้าไปที่หลังของวอล์ฟได้นะก็เดี๋ยวจะสาธิตการใส่ให้ดูนะหวังว่าคงใส่ถูกด้านนะครับเอ้ยนั่นแหละนี่นะก็ใส่มาเรียบร้อยปีก2ข้างนั่นเนี่ยว่าแล้วมันผิดด้านนะครับก็โอเคเดี๋ยวไว้แก้ทีหลังนะแกะเอาไว้ก่อนโอเคครับมาที่จุดขยับ articulation กันบ้างนะครับวอล์ฟตัวนี้หัวหมุนได้360นะครับแล้วก็เป็นเบาจอยอย่างที่บอกนะขึ้นได้เยอะนะก็สามารถเงยหน้าเวลาบินได้ก็ไม่ได้เยอะมากหรอกแล้วก็ลงได้ระดับหนึ่งแล้วก็ช่วงแขนนะครับก็ขึ้นได้สุดแบบนี้เลยนะแล้วก็ไหล่ไม่มีนะครับเป็นศอกเข้าออกแล้วก็หมุนได้นะครับมือหมุนได้นะทั้งสองข้างนะมือด้านหนึ่งมันจะเป็นแบบนี้นะเหมือนทำอะไรอะจะจับอะไรสักอย่างก็ได้นะหรือมันจะยิงพลังออกมาก็ได้นะแล้วก็ลืมบอกไปตรงมือเขาจะทำเป็นสีทองนะอีกด้านเป็นกำหมัดต่อยนะแล้วก็มีจุดขยับช่วงบนตรงนี้ช่วงใต้นมนะก็หมุนได้360ซ้ายขวาขึ้นลงได้เล็กน้อยนะช่วงตัวล่างไม่มีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นขาเป็นล็อกเกอร์ไม่ใช่สิเป็นคือไม่น่าจะใช่เบาจอยนะเดี๋ยวขอเช็คแป๊บก็ขามันหลุดได้นะแล้วก็ตรงนี้หมุนได้แล้วก็เข่าเป็นดับเบิลจอยนะแล้วก็ตรงต้นขามีจุดขยับนะให้มันหมุนได้แล้วก็ที่เท้าเป็นล็อกเกอร์จอยนะขึ้นลงได้แบบเตะบอลนะอย่างที่บอกแล้วก็ไปซ้ายขวาบิดใบได้นะก็ถือว่าเป็นจุดขยับที่โอเคเลยทีเดียวคือขาดแค่ไหล่นะผมว่าขาดแค่ไหล่อย่างเดียวจริงตรงขาโอเคตรงนี้ไม่ต้องมีก็ได้นะเป็นตรงนี้โอเคกว่าก็ถือว่าจุดขยับผ่านนะขาดแค่ไหล่อย่างเดียวจริงโอเคครับก็มาดูที่อ็อกเซอรี่กันบ้างนะเดี๋ยวหยิบแป๊บนึงนะเหมือนอ็อกเซอรี่จะหายนะเดี๋ยวตัดกลับมาอีกรอบนะและนี่นะครับคืออ็อกเซอรี่นะก็จะเป็นวอล์ฟแบบตัวจิ๋วนะครับแล้วก็จะไม่ลงรายละเอียดที่หน้าเลยคือหน้าจะเป็นหน้าเละๆแบบนี้นะแล้วก็ทรงผมจะเป็นคนละทรงกันนะอันนี้คือแบบเรียบติดหัวอันนี้คือหยิกๆกักๆนะก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันจำชื่อทรงผมไม่ค่อยได้จะเรียกว่าไม่รู้เลยก็ได้นะก็แอคเซสซอรี่นะก็มันจะขยับอะไรไม่ได้เลยนะเป็นตัวนิ่งๆนะซึ่งผมก็งงเหมือนกันว่าทำไมแฮสโบมันไม่ทำเป็นแบบเป็นแอนด์แมนตัวจิ๋วมายังดีกว่านะทำไมต้องให้เป็นวอล์ฟตัวจิ๋วมาด้วยทั้งที่ตัวนี้ก็เป็นวอล์ฟอยู่แล้วนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรนะแฮสโบนะก็โอเคมาให้คะแนนกันสำหรับตัวนี้นะก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคเลยตัวหนึ่งนะคือมาข้อเสียก็คืออ่ะไอตรงนี้ก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันคือถ้าเขาให้มาเป็นจุดขยับอย่างนี้มันก็ต้องเห็นชัดนะ
แล้วก็ต้องทดแทนด้วยการแบบหามุมที่ดีเองนะฮะหรือไม่ก็อ่ะแล้วก็สามารถโทษได้ส่วนหนึ่งก็คือเขาก็น่าจะเพ้นเก็บสีมาให้โอเคกว่านี้นะแล้วก็จุดขยับช่วงไหล่ที่ไม่มีนะแล้วก็เลอะตรงนมหน่อยนะแล้วก็อ็อกเซสซอรี่ที่แบบให้มาไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นะแต่ว่าก็จะบอกว่า Marvel Infinite Series เนี่ยให้อ็อกเซสซอรี่มาก็ถือว่าหรูแล้วนะเพราะว่ามันจะเอาไปเทียบกับ Marvel Universe ช่วงแรกๆมันก็เทียบกันไม่ได้นะแต่ก่อนมันแบบโอ้โหให้สแตนมาให้พลังให้อะไรมาก็นะโอเคครับก็เอาไปสัก8เต็ม10นะครับตัวนี้ก็ถือเป็นตัวที่ถ้าคุณอยากจะสะสม Avenger Version Comic นะก็ไม่ควรที่จะพลาดแน่นอนนะตัวนี้กับตัว Yellow Jacket นะก็ตัวนั้นผมก็ยังไม่มีนะคือมันลดราคาอยู่แล้วผมก็ไม่เจอเหมือนกันถ้าเจอก็คงซื้อไปแล้วนะอยากได้มากนะ Yellow Jacket ใครสงสัย Yellow Jacket คือใครก็คือแอนแมนนั่นเองนะก็มันจะมี3ชื่อแอนแมนไจแอนแมนยูโรแจ็คเก็ตแล้วก็ อาจจะมีชื่ออื่นด้วยนะผมจำไม่ได้จำได้แค่นี้โอเคก็จบไปเพียงเท่านี้กับรีวิวมาดูที่กล่องกันบ้างครับไม่เหลือกล่องนะเหลือแต่แผ่นกระดาษหลังกล่องนะเพราะตัวกล่องพลาสติกมันเกะกะนะผมเลยไม่คิดจะเก็บเอาไว้นะก็นี่นะ Marvel Infinite Series ตัวอื่นก็จะมีฮอปมีแล้วนะแล้วก็กิมลิปเปอร์ไม่มีไฮเปอร์เรียนมีอันนี้ไม่มีอันนี้มีนี่นะ Marvel Swaps พร้อมกับประวัตินะ Janet Van Den Van Dam Van อะไรไม่รู้นะ695บาทนะครับก็ซื้อมาตอนลดราคาเหลือ347นะครับอันนี้คือรูปข้างหลังกล่องนะก็อีกไม่นานผมคงทิ้งใบนี้แหละมันเก็บไว้ก็เกะกะเหมือนกันนะโอเคครับก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะก็หลังจากไม่ได้รีวิวนานนะก็อ่ะมาลืมดูไปเลยตรงนี้ก็มันไม่น่าจะห่างอย่างนี้นะก็เดี๋ยวลองไปขยับดูก็เป็นการกลับมารีวิวในรอบโอ้เป็นเดือน2เดือนเลยแหละก็คงไม่รู้เหมือนกันว่าคลิปต่อไปจะรีวิวอะไรนะเพราะว่าบางทีก็ปัญหาหลักเลยคือขี้เกียจนะโคตรขี้เกียจเลยช่วงนี้ม.4 นี่เป็นอะไรที่น่าขี้เกียจมากๆนะแบบงานมีก็มีไปนะฮะก็ผมก็ค่อยไปทำก่อนส่งแล้วกันคือมันความขี้เกียจมันจู่โจมนะแบบมันไม่ค่อยอยากทำอะไรทั้งสิ้นนะก็ถ้าว่างเมื่อไหร่ก็คงจะมารีวิวกันอีกนะฮะก็ขอบคุณที่รับชมกันนะแล้วก็อย่าลืมไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับก็โอเคครับจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ